มงคลกิจห่วงประยุทธ์หลังชินโซถูกยิงแนะนายกตั้งกองอรักขาคนรักพอมีคนไม่รักก็เยอะที่อาคารรัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไล์แถลงข่าวถึงกรณีนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีสามสมัยถูกคนร้ายลอบยิงสามนัดขณะกำลังปาศาัยหาเสียง ช่วยผู้สมัครสภาสูงที่จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นนายมงคลกิจกล่าวว่านายชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง7ปี8เดือน27วันจึงอดนึกไม่ได้ว่าต้องเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่24สิงหาคม25 5 7ตราบจนปัจจุบัน ระยะเวลา7ปี10เดือน11วันใกล้เคียงกับท่านช so ินโซอาเบะนายมงคลกิตยังกล่าวอีกว่าทราบมาว่านายกทั้งสองมีความสนิทสนมกันในฐานะสสที่ประชาชนเลือกมาจึงมีความเป็นห่วงต่อนายกรัฐมนตรีไทยและช่วงนี้ท่านลงพื้นที่หาเสียงบ่อยไปในแต่ละจุดก็จะมีประชาชนที่ให้ความรักเป็นจำนวนพอนับได้แต่ก็มีประชาชนที่ไม่รักเป็นจำนวนมากเช่นกัน นายมงคลกิจยังเตือนทิ้งท้ายไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้วยว่าอยากให้ท่านระวังตัวนิดหนึ่งเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดนายกญี่ปุ่นประชาชนธรรมดาซื้อลูกซองหัวตัดธรรมดายังยิงได้เลยเมื่อท่านลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอลักากว่า2,100คนและมีการตัดสัญญาณมือถืออย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการพนันออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คำสั่งศาล ถ้าท่านอยากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีเป็นสมัยที่3หรือ4ด้วยความเป็นห่วงอยากให้ท่านตั้งกองกำลังรักษาความปลอดภัยสัก4ี่หมื่นนายถ้าท่านกลัวก็ให้ท่านอยู่บ้านรออหนึ่งไม่ต้องออกมาหาเสียงด้วยความปราดถนาดีจากมงคลกิจสุขสินทธาน,นุน